สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะผมกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับหลังจากไอ้วันเพราะไปรักษาอาการเกี่ยวกับสายตาได้รับคำแนะนำจากแพทย์ว่าให้งดเว้นการไปเจอแสงจ้าๆหรือต้องจับจ้องมองที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆอันนี้การมานั่งจัดรายการในสตูดิโอเนี่ยมันทั้งสองเด้งเลยแหละครับเพราะว่าเขาก็ต้องมีการจัดแสงจัดไฟในขณะเดียวกันผมเวลาคุยกับท่านเนี่ยก็ต้องจ้องมองกล้องเพื่อให้สายตาเนี่ยมันได้สื่อสารถึงกันนะครับไม่ได้หลบลี่หนีหายไม่ได้ป่วยการเมืองไม่ได้อะไรล่ะครับไม่อยากจะมาพูดคุยกับท่านไม่ใช่อ่ะครับเป็นเรื่องความจำเป็นของการไปรักษาอาการนะครับวันนี้กลับมาทำหน้าที่ก็มีข่าวสารการบ้านการเมืองมาพูดคุยกันเช่นเคยละครับก่อนอื่นก็จะรายงานโครงการด้วยรักและแบ่งปันนะครับสำหรับกิจกรรมของลูกหลานในกลุ่มที่เราส่งเสียดูแลกันจนจบปริญญาตรีวันนี้มีเรื่องราวของ2คนมาเล่าให้ฟังนะครับคนแรกเป็นผู้ได้รับทุนลำดับที่545นางสาวไพลินพรมเดชหรือน้องเฟิร์นนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่1จากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รูปที่ส่งมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เฟิร์นไปทำงานพาร์ทไทม์ไปเปิดตัวโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9นะครับที่เซ็นทรัลพระราม3นี่เองภูมิลำเนาเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเวลาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาอยู่ในกรุงเทพแล้วนี่แหละครับลูกหลานเราก็ดิ้นรนต่อสู้วันหยุดก็ไปหารายได้พิเศษนะครับไปรับจ้างทำงานพิเศษในงานเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่ก็ว่ากันไปท่านที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้เฟิร์นเพิ่มเติมนะครับที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่023033812ครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ได้รับทุนลำดับที่794นางสาวจินดาพรสวมชีพหรือน้องพิมพ์นักเรียนชั้นม.5จากอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพิมส่งเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับถึงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเคมีของทางโรงเรียนนี่ก็เป็นนักเรียนสายวิทย์ในระดับชั้นม.ปลายนะครับดังภาพที่ท่านเห็นแล้วฮะเวลาเขามีการเข้าค่ายมีการทำกิจกรรมกันนะครับเด็กๆ เขาก็สดชื่นสดใสแล้วก็คงจะเอาเนื้อหาสาระความรู้ประสบการณ์ที่ได้ต่อยอดในเรื่องของการเรียนต่อไปนะครับท่านที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษาของพิมพ์เพิ่มเติมก็ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่849-042-0572นะครับนี่คือ2เรื่องราวสำหรับวันนี้ส่วนท่านที่สนใจจะสนับสนุนทุนการศึกษาของโครงการด้วยรักและแบ่งปันยังทำได้เป็นปกตินะครับเรายังเปิดรับบริจาคเหมือนเดิมแม้ว่าระยะหลังเนี่ยนะครับการพิจารณาโอนทุนละ 5,000 บาทเนี่ยก็ห่างหายไปเนื่องจากว่าปรึกษาหารือพูดคุยกันแล้วเรามาเน้นหนักเรื่องทุนการศึกษาที่จะดูแลลูกหลานเราตั้งแต่ม.ปลายไปจนถึงชั้นปริญญาตรีเนี่ยจะเน้นหนักตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วพันกว่าคนที่หลายคนยังเรียนม.ต้นนะครับบางคนยังเรียนประถมด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะยังไม่เข้าพื้นที่ม.ปลายเราก็ติดต่ออยู่นะครับเข้าพื้นที่ม.ปลายก็จะคัดเลือกเพิ่มเข้ามาในโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่เขาเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็จบไปส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็เข้าโครงการแล้วก็ดูแลกันต่อนะครับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหางานหาการทำแล้วนะครับหรือว่าทางโครงการถ้าจะมีช่องทางเดี๋ยวผมหางานหาการให้ทำด้วยเนี่ยก็จะได้กลับมาดูแลน้องๆเป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องกันไปนะครับคือโครงการเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะทำสัก500ทุนละครับแต่พอทำมาถึงตรงนี้เนี่ยมันหยุดไม่ได้และผมไม่คิดจะหยุดแล้วนะครับก็จะเดินหน้าไปถึงที่สุดตามที่กำลังผมทำได้ตามที่ยังคงได้รับการสนับสนุนยังได้รับความกรุณาจากผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับคนละ10คนละ100พันหมื่นแสนล้านหรือหลายล้านก็ตามทีว่ามาเถอะครับเอาให้ทุนการศึกษาเด็กกับผมรับทั้งนั้นนะนี่คือหมายเลขบัญชีนะครับนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆที่จะติดต่อหรือสนับสนุนโครงการก็ทำได้เลยดังที่ปรากฏอยู่หน้าจอส่วนการสร้างห้องสมุดในโรงเรียนกลางนานะครับที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงซึ่งผมได้
บอกข่าวเล่าความถือเป็นการบอกบุญทุกท่านที่สนใจด้านนี้เรื่องสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเยาวชนผู้ขาดแคลนยากจนหรือเยาวชนในชนบทก็ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแล้วครับจะบอกรายละเอียดชวนกันทำบุญกันซะอีกเรื่องนึงโครงการด้วยรักและแบ่งปันก็จะให้เงินในบัญชีเลยละครับสมทบไปจำนวนหนึ่งดังที่ได้รายงานให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วในรายการก่อนหน้านี้กลับมาที่เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวการบ้านการเมืองนะครับอันแรกเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจและส่งความอาลัยไปยังครอบครัวของสสสุชายศรีสุรพลนะครับอดีตสสจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยซึ่งข่าวรายงานมาล่าสุดนะครับได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดที่โรงพยาบาลนะครับคุณสุชายศรีสุรพลเนี่ยโดยส่วนตัวกับผมก็รู้จักพระคุณรักใคร่ผูกพันกันดีผมเรียกแกว่าพี่แหลมพี่แหลมมาตลอดแล้วครับเป็นสสเป็นนักการเมืองรุ่นพี่เริ่มต้นทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยปี2544ครับหลังจากนั้นก็ได้รับการเลือกตั้งเรื่อยมาปักหลักอยู่กับไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยสมัยสุดท้ายในการทำหน้าที่ก็ในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละครับผมเห็นในออนไลน์ของคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับได้โพสต์ภาพการเข้าเยี่ยมอาการของคุณสุชายศรีสุรพลเมื่อสัก 3-4 วันก่อนหลังจากนั้นก็เห็นในเพจของคุณอดิศรเพียงเกตก็ได้เข้าเยี่ยมอาการของคุณสุชายนะครับในส่วนของคุณอดิศรนี่ก็ได้เขียนบทกลอนว่าเป็นบทสุดท้ายถึงสุชายศรีสุรพลถึงข้างเตียงนอนในโรงพยาบาลก็เห็นอยู่แล้วครับว่าอาการพี่แหลมคงหนักหนาสาหัสแต่ก็นึกไม่ถึงนะครับว่าจะจากพวกเราไปไวขนาดนี้ทราบข่าวแล้วก็ใจหายนะครับจึงขอแสดงความเสียใจและส่งความอาลัยไปยังญาติมิตรไปยังครอบครัวไปยังผู้รู้จักมักคุ้นผู้สมัครรักใคร่กับสสสุชายศรีสุรพลหรือแอมอีกทีครับเดี๋ยวกับพรรคพวกพี่น้องเราทางนี้ก็จะปรึกษาหารือนัดหมายไปร่วมในพิธีกันนะครับนี่ก็เป็นวาระของการจำพรากจากลาซึ่งก็แน่นอนนะครับคนที่ยังอยู่ก็ต้องสืบสานอุดมการทางการเมืองต่อสู้กันต่อไปทราบว่าสสสุชายก็มีอาญาตนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีโอกาสพบเจอไม่ทราบว่ามีความคิดอ่านหรือสนใจทางการเมืองหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็ต้องดูกันอีกทีครับที่หน้าข่าวการเมืองวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีผมไล่เรียงเนื้อหาและบรรยากาศการประชุมวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องการเลือกตั้งคือจนถึงขณะนี้แม้ว่าในใจหลายๆคนยังมีคำถามนะครับว่าตกลงเขาจะเลือกตั้งกันไหมกุมภา62นะครับบางคนถามเลยไกลไปถึงว่าปี62ทั้งปีเนี่ยจะเลือกตั้งกันหรือไม่ผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าคำถามนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักมีเหตุมีผลที่จะต้องเอามาขบคิดพิจารณาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบรรยากาศของการเตรียมตัวบรรยากาศเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยขณะนี้ก็ต้องพูดได้ว่าไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะครับกกต.ก็เดินหน้าจะเตรียมแบ่งเขตนะฮะมีการประกาศจำนวนส.ส.ในแต่ละจังหวัดคือคราวนี้เนี่ยมันลดลง25คนไงครับเดิมเนี่ยกติกาเก่านะครับเขาให้มีสสเขต375เที่ยวนี้มี350ก็แน่นอนละพอลดลงปั๊บก็ต้องไปดูว่าจังหวัดไหนที่จะต้องลดลงบ้างยังไงดังนั้นผู้คนเขาก็สนใจนะว่าแต่ละจังหวัดจะมีสสได้กี่คนแล้วหลังจากนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะว่าแต่ละเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเนี่ยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอตำบลอย่างไรบ้างดังนั้นส่วนของกกต.เขาก็เดินวันนี้ในที่ประชุมครม.นะครับก็มีการนำร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเข้าที่ประชุมก็นำเข้าไปสู่การพิจารณาซึ่งคาดการณ์กันว่านะครับออกจากครม.ส่งเข้าสนช.เนี่ยน่าจะพิจารณากันเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ซึ่ง
เมื่อพิจารณาตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมาดูกันเรื่องของการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งทางด้านของดร.วิษณุเครืองามก็เลยให้กรอบเวลาไว้กว้างๆนะครับว่าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหญ่คือการเลือกตั้งส.ส.นี่นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่24กุมภาถึง5พฤษภาคม62อันนี้ตามกรอบกฎหมายนี่นะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ90วันนะซึ่งใน90วันเนี่ยก็จะแบ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกในประมาณ40จังหวัดกลุ่มแรกในหมายถึงกลุ่มที่ไม่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จากนั้นส่วนที่เหลือก็จัดเป็นลำดับกันต่อไปนะครับดังนั้นพอมีการดันกฎหมายท้องถิ่นเข้าไปครม.พอมีการพูดถึงลำดับของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่เก่าอะคือทำให้น้ำหนักเรื่องการจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มอย่างอุบปับฉับพลันนะครับมันค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดในขณะที่กำแพงคำถามของประชาชนหลังจากถูกเลื่อนมาหลายหนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เอาละเหลือเวลาอีกไม่ช้าไม่นานเรื่องนี้ก็ต้องตามดูกันต่อไปนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเขาก็ตั้งไข่แล้วนะครับส่วนเลือกตั้งระดับชาติอันนี้ผมว่าเลยกว่าตั้งไข่ไปหน่อยแล้วล่ะครับคือมันจะมีการตั้งป้อมมีการตั้งแง่กันแล้วระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายผู้ถืออำนาจแล้วก็ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการเมืองด้วยกันเองฝ่ายการเมืองกับผู้ถืออำนาจก็คือว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเขาห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามสารพัดเหลือเกินฮะห้ามหาเสียงนะครับห้ามใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กห้ามขยับขยื่นเคลื่อนที่ทางการเมืองไปประชุมนุมกันเกิน5คนห้ามพบปะประชาชนอุ้ยสุดแท้แต่สารพัดทีนี้พอฝ่ายผู้มีอำนาจไปตั้งป้อมแบบนี้เนี่ยนะครับฝ่ายนักการเมืองเขาก็ตั้งแง่สิเขาก็ต้องตั้งคำถามเอาอะว่าจะห้ามกันมากมายขนาดนี้แล้วจะเลือกตั้งกันยังไงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับไปควบคุมไปกำกับได้ที่ไหนทั้งที่นั่นแหละเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์จะทำให้การเลือกตั้งสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารนโยบายถึงประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นวิธีการที่น่าจะประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดีด้วยเอาว่าสนามการเลือกตั้งใหญ่ๆอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เห็นบทบาทเห็นพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะดังนั้นสังคมไทยเนี่ยนะครับมันก็ต้องเดินไปทิศทางอย่างนั้นแหละครับในเมื่อกระแสของโลกเนี่ยมันเดินหน้าไปแบบที่ว่าฝ่ายการเมืองเขาตั้งคำถามนอกจากการตั้งคำถามถึงความพยายามในการไปห้ามโน่นนั่นนี่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้ขณะที่ห้ามฝ่ายการเมืองเนี่ยกลายเป็นห้ามไม่ครบคือห้ามบางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งเดินได้เดินดีเดินทุกวี่เดินทุกวันถ้าเป็นแบบนี้มาตรฐานหรือความตรงไปตรงมาในการบังคับใช้กฎหมายคืออย่างไรกันเนี่ยครับคือสิ่งที่เขาก็ตั้งคำถามกันขึ้นมาอีกแล้วถ้าให้ผมนั่งดูนะผมว่าข้อห้ามหลายข้อของฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยมีปัญหาเรื่องความสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าข้อทักท้วงหลายประเด็นของฝ่ายการเมืองเนี่ยมีน้ำหนักฟังได้เอานะครับนี่ผมไม่ได้มานั่งเข้าข้างเอาล่ะผมเป็นนักการเมืองแน่ๆผมไม่ยอมรับการรัฐประหารนี่ถูกยิ่งกว่าถูกฮะแต่ว่าเวลาพูดกันในรายการเนี่ยเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันเนี่ยผมต้องเคารพต่อประชาชนด้วยไปโกหกยกเมฆมาไม่ได้แล้วครับประชาชนก็จะปิดทีวีหนีเอามีบางรายการนะครับที่ประชาชนก็ปิดทีวีหนีไม่ทราบรายการอะไรบ้างไม่ทราบพูดจริงพูดโกหกยังไงแต่ว่าหลายบ้านเขาปิดทีวีดังนั้นรายการนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนปิดทีวีหนีเนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันแต่ความเป็นจริงที่ผมบอกว่าข้อทักท้วงของฝ่ายการเมืองเนี่ยมันมีน้ำหนักรับฟังได้ก็เพราะว่ามันปรากฏไงครับห้ามพรรคการเมืองนะฮะไปใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการหาเสียงอย่างนั้นอย่างนี้พอหันมาดูอีกทีปรากฏว่า
ในสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับก็ปรากฏเพจโน่นนั่นนี่ที่สื่อสารในเชิงสนับสนุนรัฐบาลมากมายฮะมีเพจลุงป้อมในมุมน่ารักมีเพจลุงตู่ตูนนะครับคือวาดรูปคล้ายๆท่านนายกประยุทธ์มาเป็นการ์ตูนแล้วนำเสนอเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองนะฮะห้ามหาเสียงครับแต่ว่าทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างวันเนี้ยปรากฏข่าวว่าท่านนายกก็พาศิลปินดาราเนี่ยนะครับไปทัวร์ห้องประชุมครม.นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวแคมเปญสร้างไทยไปด้วยกันจะเชิญดาราเชิญพิธีกรดังๆมีชื่อเสียงระดับประเทศมาช่วยกันออกอากาศมาช่วยกันจัดรายการถ้าอธิบายว่านี่คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเนื้องานของรัฐไปสู่ประชาชนเนี่ยก็พูดได้ครับแต่เนื่องจากว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนจะถึงการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงยิ่งว่าจะลงสู่สนามเลือกตั้งด้วยไม่รู้ล่ะครับจะในรูปแบบของพรรคการเมืองหรือจะในรูปแบบใดก็ตามแต่ว่าสายทางอำนาจของรัฐบาลเนี่ยประชาชนเขาเชื่อว่าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วเข้าสู่กระบวนการอำนาจหลังเลือกตั้งแน่ๆดังนั้นอีกมุมนึงมันก็ต้องถูกมองเป็นเรื่องหาเสียงไงนี่ไงฮะผมถึงบอกว่าเสียงทักท้วงของฝ่ายการเมืองมันฟังได้ฮะเพราะว่าเวลาห้ามคนอื่นนี่ปรากฏว่าหันไปทางท่านทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วจะให้ประชาชนคิดยังไงนี่ยังมีพรรคต้องไปชี้อีกนะครับว่ากลุ่มการเมืองหรือฝ่ายการเมืองที่ประกาศจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลนั่นน่ะก็เห็นเคลื่อนไหวกันสบายสบายส่วนฝ่ายที่แสดงจุดยืนว่าแตกต่างเนี่ยขนาดนี้เนี่ยนะครับใครต่อใครเขาเดินไปไหนต่อไหนแต่บางพรรคการเมืองเนี่ยยังเสียวหลังอยู่กับว่าจะถูกยุบพรรคไหมพรรคที่ดำรงตั้งอยู่เนี่ยจะเดินไปสู่วันเลือกตั้งหรือไม่นี่แหละครับคือสภาพความเป็นจริงซึ่งจริงๆผมไม่ต้องเอามาเล่าอ่ะท่านก็มองเห็นแต่ผมมาสรุปเป็นประเด็นประเด็นมันจะได้เข้าใจตรงกันชัดมากขึ้นนะครับในฝากของฝ่ายการเมืองกับการเมืองด้วยกันเองก็เริ่มเห็นบรรยากาศเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็พาดหัวว่าคุณสุพรอัฏฐาวงศ์แรมโบ้อีสานซึ่งก็ไปร่วมงานกับกลุ่มสามมิตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพูดชัดๆตรงนี้นะฮะในทางการเมืองก็ขาดกันนะครับไม่มีเขาเรื่องของการสัมพันธ์สนับสนุนเพื่อประโยชน์ใดๆในทางการเมืองเพราะว่ามันคนละแนวทางก็ถ้าหากกลุ่มสามมิตรสนับสนุนการสืบทอดคณะรัฐประหารจุดยืนของนปช.เราไม่สนับสนุนต่อสิ่งนั้นแล้วเป็นประเด็นเรื่องหลักการก็จบฮะแต่ที่หยิบมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามีบทบาทของคุณสุพรเนี่ยไปยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดนครราชสีมาบอกว่ามีว่าที่ผู้สมัครพรรคการเมืองภูมิใจไทยไปเที่ยวไล่เก็บบัตรประจำตัวอสม.ในพื้นที่ในว่าจะเป็นการเก็บบัตรเอาไว้ก่อนเพื่อหาสมาชิกเข้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองในการเลือกตั้งมีการจ่ายเงินค่าจ้างค่าออนกันด้วยนี่หมายความว่าเป็นสิ่งที่คุณสุพรเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาทางฝ่ายของภูมิใจไทยนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรให้สัมภาษณ์วันก่อนและวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วว่าเขาส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินคดีคือภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียหายครับเพราะว่าไม่มีการดำเนินการไอ้อย่างที่ว่าทุกอย่างคือการเตรียมการเลือกตั้งไม่มีการจ่ายเงินจ่ายทองไม่มีการจ่ายค่าจ้างใดๆดังนั้นระหว่างภูมิใจไทยกับแรมโบ้อีสานก็เริ่มยกที่หนึ่งในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็เห็นข่าวคุณประเสริฐจันทระรวงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณโกศลปัทธรรมะอดีตส.ส.โคราชคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่ก็เป็นรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเขาก็เดินทางไปที่กกต.เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะยื่นคำร้องและเอกสารเพิ่มเติมให้ตรวจสอบกรณีกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองดำเนินการในลักษณะทุจริตชื่อเสียงล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประเด็นเนี่ยคล้ายๆกับของคุณสุพรนั่นแหละฮะคือบอกว่ามีการไปเที่ยวเก็บบัตรอสม.แล้วให้เงินให้ทองต่อว่าจะเป็นการชื่อเสียงล่วงหน้าหรือไม่นะครับอ่ะทางพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ดูจะคึกคักเข้มข้นก่อนใครเขาเพื่อน
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่ครับมีจำนวนส.ส.มากเอาว่าภายใต้กติกานี้นะถ้าหากพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดกวาดที่นั่งส.ส.เขตในโคราชได้ยกจังหวัดนี่หล่อเลยนะครับ14-15ที่ท่านคิดดูแล้วกันดังนั้นการต่อสู้ก็เข้มข้นเป็นธรรมดานะครับอ้าวเพื่อไทยเขาก็ไปร้องกกต.นะครับทางฝั่งของสามมิตรโดยคุณสุพรก็ร้องกกต.ภูมิใจไทยก็แจ้งความว่าถูกใส่ร้ายเสียหายสถานการณ์ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวบ่งชี้ไหมว่ายังไม่ทันเลือกตั้งเลยก็ส่อว่าจะวุ่นวายส่อว่าจะมีปัญหาส่อว่าจะมีการทะเลาะทุบตีกันอย่างเก่าผมตอบว่าไม่นะครับฟันธงไปเลยว่าไม่ใช่นี่เป็นบรรยากาศปกติครับในการหาเสียงเลือกตั้งในบรรยากาศของการรณรงค์ในการบรรยากาศของการต่อสู้แข่งขันกันทางการเมืองเนี่ยกี่ยุคกี่สมัยกี่ชาติกี่ประเทศเขาก็เป็นกันแบบนี้แหละก็คนลงสู้กันแล้วนี่ครับอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาจะเสียเปรียบอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ต้องดำเนินการส่วนฝ่ายที่ถูกกล่าวหาถ้าเขาเห็นว่าเขาเสียหายเขาก็ต้องปกป้องตัวเองสุดท้ายก็ไปสู้กันว่าด้วยข้อเท็จจริงว่าด้วยพยานหลักฐานต้องย้ำกันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมนี่ได้ยินอยู่เป็นระยะบรรดาฝ่ายของผู้มีอำนาจมักจะบอกว่าถ้าเลือกตั้งไปแล้วเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบหรือบางคนก็บอกว่านี่ขนาดไม่เลือกตั้งเลยยังไม่คลายล็อกอะไรด้วยซ้ำนักการเมืองก็ออกมาซัดกันอีกแล้วอย่างนี้เลยบ้านเมืองก็ไม่ควรจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งประธานโทษนะครับเก็บคำพูดเหล่านั้นคืนไปเถอะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเพียงพอที่จะทำลายความชอบธรรมของการเลือกตั้งเนื่องจากอย่างที่ผมบอกอะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะท่านจำโฆษณาทางโทรทัศน์เมื่อหลายปีก่อนหลายสิบปีก่อนได้ไหมครับที่เขาโฆษณายาทาแก้สิวแล้วสโลแกนสุดท้ายบอกว่าเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับในบรรยากาศการเลือกตั้งเรื่องโต้กันไปโต้กันมาแย่งความกันไปมามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อวานมันก็เป็นข่าวใครล่ะฮะคุณสุริยชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็แสดงอาการเป็นห่วงเป็นใยขึ้นมาอีกว่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยไม่ทันไรเลยกล่าวหากันไปมาวุ่นวายซะอีกแล้วท่านรองประธานสนช.คุณสุริยชัยฮะท่านไปห่วงที่สนช.ของท่านดีกว่าเวลาทำหน้าที่ไม่ต้องมาห่วงฝ่ายการเมืองเขาก็ที่เขาโต้กันไปโต้กันมาไม่เห็นเลยครับว่าเขาเล่นกันตามกติกาหมายความว่าไงหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นยกพวกไปลุยบ้านลุยช่องลุยพักกันซะที่ไหนเล่าเขาก็พากันไปกกต.อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็พากันไปโรงพักแจ้งความยื่นเอกสารหลังจากนั้นก็ว่ากันไปตามกระบวนการนี่คือสัญญาณบวกนะครับสัญญาณลบหนุนๆไปดูตรงโน้นที่สนช.นู่นไอ้ประเภทสงบเรียบร้อยราบคาบเงียบเชียบลบประมาณแผ่นดินเหยียบ3ล้านล้านพิจารณากัน3ชั่วโมงไม่มีใครค้านแม้แต่คนเดียวไอ้นั่นแหละครับน่าเป็นห่วงคือการเมืองเนี่ยครับคิดเห็นไม่เหมือนกันอภิปรายโต้แย้งซักถามกันถ้อยคำอารมณ์แลดูดุเดือดบ้างไม่มีใครเข้ามาหนักอกหนักใจหรอกแต่ผมบอกตรงๆนะไอ้ประเภทพิจารณางบประมาณแผ่นดินกัน3ล้านล้านสูงที่สุดในประวัติการประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะแล้วนั่งยกมือกันเป็นฝักถั่วเลยครับยอมรับโดยดุจดีไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการเสนอลดงบนู่นนั่นนี่ไอ้นี่แหละครับคือสัญญาณอันตรายของบ้านเมืองเพราะว่าการใช้งบประมาณของแผ่นดินที่มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนนี่มันต้องมีกลไกตรวจสอบครับแล้วกลไกตรวจสอบที่
ระบบประชาธิปไตยเขาวางเอาไว้ให้เป็นหลักในนามของประชาชนก็คือกลไกของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือระบบรัฐสภาแต่นี่ปรากฏว่าฝ่ายนิติบัญญัติและระบบรัฐสภานั่งมองหน้ากันไปมองหน้ากันมายักคิ้วเหลวตาแล้วก็ฟังฝ่ายรัฐบาลว่าของท่านไปเรื่อยๆจบแล้วก็จบกันไม่หือไม่อืออะไรเมื่อหลายวันก่อนท่านจำได้ไหมล่ะครับกฎหมายเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมเข้าประชุมรับก็รับได้ครับไม่มีใครในสนช.ออกมาทักท้วงออกมาตั้งข้อสังเกตออกมาเรียกร้องขอคำชี้แจงอธิบายผมไม่ได้ยินนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับระหว่างนะบรรยากาศการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายการเมืองจะพรรคไหนก็ตามอะต่อให้เป็นพรรคติดสนับสนุนการสืบทอดอำนาจก็เถอะออกมาเคลื่อนไหวพบปะพูดคุยกับประชาชนนะครับให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันไปมาหรือเปิดเวทีปราศัยมีการโจมตีพาดพิงอะไรต่ออะไรกันบ้างนะกับระบบการเมืองที่ฝ่ายผู้มีอำนาจเข้ามาด้วยวิธีพิเศษไม่ผ่านการเลือกตั้งนะแล้วกลไกตรวจสอบทำงานไม่ได้เลยหรือไม่ทำงานเลยมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนผมเคยยกตัวอย่างในรายการไงครับว่าเหมือนไปเที่ยวตามงานวัดงานเทศกาลแล้วไปดูไอ้ร้านยิงปืนนะครับท่านที่เคารพคือที่มีรูปลิงรูปช้างอะไรก็ตามนะครับมันก็จะอยู่นิ่งๆแล้วใครยิงปืนไปโดนนะครับมันก็จะตีฉิ่งตีฉาบหรือเขย่าตัวเขย่าตัวเนี่ยนะคือถ้าเรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีพฤติการแบบนั้นคือเขย่าตัวขยับตัวตามสัญญาณของผู้มีอำนาจองค์กรอิสระไปดูสิครับองค์กรตรวจสอบใหญ่สุดปปช.เนี่ยครับเขาทำหน้าที่กันยังไงฮะที200เนี่ยนะครับท่านไปไหนไม่ถูกท่านก็บอกว่ามันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเปรียบเสมือนพระเครื่องอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละเรื่องที่เกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยเวลาก็เนิ่นช้าไหลเรื่อยลอยเอื่อยออกไปเป็นระยะระยะระหว่าง2แบบเนี่ยคือแบบเลือกตั้งที่เอาละครับบรรยากาศมันก็ดูสวนกันไปสวนกันมานะครับดูแต่ละฝ่ายไม่มีใครยอมใครดูแต่ละฝ่ายก็หักล้างกันด้วยข้อมูลโน่นนั่นนี่ฟังคนนี้ก็เชื่อฟังคนนั้นก็อยากจะเชื่ออีกทีอุ้ยสับสนไปหมดกับอีกแบบนึงที่มีใครหือเอือเรื่อยไปอย่างนี้ระบบตรวจสอบมีก็เหมือนไม่มีท่านคิดว่าอย่างไหนล่ะครับเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองเป็นประโยชน์กับผลประโยชน์ของประชาชนมากส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้ระบบที่มีการเลือกตั้งที่ทุกๆฝ่ายยืนเท่าๆกันนี่แหละครับอันนี้แหละประชาชนสัมผัสจับต้องได้จริงมากกว่าแล้วมันเป็นการคานอำนาจรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่าดังนั้นก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณานะครับส่วนบรรดาท่านผู้มีอำนาจผมก็จำเป็นจะต้องพูดกันอยู่แบบนี้เพราะผมคิดอย่างนี้จริงๆฮะคือผมไม่เชื่อนะครับว่าท่านที่เข้ามาเสียสละเพื่อชาติมานั่งกันอยู่ในอำนาจคนละ 4-5 ปีเนี่ยกันไปแล้วนี่นะครับจะมีความสามารถในการคัดกรองทุกเรื่องราวโดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมได้เลยแล้วทุกอย่างจะสุจริตโปร่งใสด้วยความเคารพฮะไม่เชื่อจริงๆถ้าท่านกำลังสุจริตโปร่งใสกันสุดๆจนผมไม่สามารถจะสัมผัสหรือเข้าถึงได้ก็ขออภัยนะครับแต่ความไม่เชื่อของผมเนี่ยอย่าโกรธกันแล้วกันเพราะว่าผมก็มีเหตุมีหลักการที่จะเอามายืนเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันบรรยากาศของการเลือกตั้งมันก็ปกติธรรมดานะครับซัดกันไปซัดกันมาอย่างนี้เขาก็เล่นการตามกติกาประชาชนก็พิจารณาผู้มีอำนาจหน้าที่องค์กรต่างๆก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับวันนี้ก็มีเสียงเตือนมาจากดร.วิษณุเครืองามเมื่อการนะครับบอกว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่ามีคนจ้องจะจับผิดเยอะอย่าทำอะไรให้เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นคำเตือนที่มีคุณค่านะครับเพราะว่าแน่นอนฮะ
ในช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็จับตากันและกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งขันนะครับในขณะที่ประชาชนก็ต้องจับตาเหมือนกันเพื่อดูว่าพรรคการเมืองไหนจะโดนใจตัวเองมากกว่าจะได้ไปตัดสินใจเลือกนะครับแต่ว่าในฐานะประชาชนก็ต้องเตือนรัฐบาลเหมือนกันนะครับว่ายิ่งพอใกล้เลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็จับตารัฐบาลมากเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าท่านทำอะไรแล้วมันกฎหมายมันจัดการยากนะครับหรือว่าเวลาจะไปอธิบายว่าองค์กรหรือบุคคลที่สนับสนุนหรืออยู่ข้างเนี้ยกับรัฐบาลทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมายอยู่เนี่ยมันก็เข้าถึงกระบวนการตรวจสอบเนี่ยลำบากนี่แหละครับเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ควรจะตระหนักนะครับวันนี้มันไม่มีใครต้องการจะหาเรื่องใครแล้วล่ะเชื่อผมเถอะผมจัดรายการอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้ดูเป็นการไปเกะกะเกเรใครเขาเข้าก็ไม่ได้อยู่ในมุมที่จะต้องหวาดเกรงอะไรกันแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์ดังนั้นเมื่อมั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องหวั่นเกรงแต่ไม่ประสงค์จะให้ใครนำไปเป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขว่ามีขบวนการเคลื่อนไหวใต้ดินมีขบวนการปั่นทำลายมีกระบวนการจ้องที่จะปลุกระดมมวลชนไม่มีเลยครับแต่ที่นั่งพูดอยู่เนี่ยก็ด้วยความปรารถนาดีกับสถานการณ์บ้านเมืองว่าไปแล้วเนี่ยนะครับปรารถนาดีต่อฝ่ายผู้มีอำนาจด้วยเอาจริงๆครับเพราะว่าการทำให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับมันกลับคืนสู่วิถีแห่งประชาธิปไตยได้เนี่ยมันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมมือเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากทีนี้ผมเหลียวไปดูฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายการเมืองเขาพร้อมให้ความร่วมมืออย่างน้อยที่สุดก็คือพร้อมใจกันเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งไม่มีใครหรือกลุ่มไหนหรอกครับจ้องที่จะออกมาเคลื่อนไหวโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยผมยืนยันได้ว่าไม่มีนะปัญหาก็อยู่ที่ฝ่ายผู้มีอำนาจแหละครับว่าจะพร้อมใจกันแบบนั้นหรือเปล่าทีนี้ของผู้มีอำนาจเนี่ยความรับผิดชอบมันมากกว่าของประชาชนและฝ่ายการเมืองเพราะว่าประชาชนกับฝ่ายการเมืองเนี่ยเป็นเพียงผู้เล่นกับกองเชียร์แต่ฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นกรรมการด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นกรรมการที่สวมบทผู้เล่นด้วยคือทั้งออกกติกาทั้งควบคุมการแข่งขันแล้วลงมาเล่นในสนามดังนั้นถ้าหากว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับไม่พร้อมใจช่วยกันที่จะผลักดันการเลือกตั้งนี้ให้เกิดให้ได้ให้เดินหน้าไปให้ได้ให้ยุติธรรมที่สุดภายใต้กติกาที่ไม่ยุติธรรมให้ได้นี่นะครับก็ผลกระทบเนี่ยมันก็เกิดกับประเทศฮะผลกระทบมันก็เกิดกับประชาชนและเมื่อทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศนี้ด้วยเหมือนกันการพูดถึงให้ทุกคนพยายามให้ทุกฝ่ายช่วยกันพาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้ก็หมายถึงความปรารถนาต้องอธิบายละเอียดแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้เจตนาของผู้คนเนี่ยมันประเมินกันด้วยความเป็นฝักฝ่ายไงหรือถ้าเป็นหน้าตาอย่างผมพูดเนี่ยนะครับฝ่ายที่เขาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเขาบอกแล้วไอ้พวกนี้เจตนาไม่ดีสมมุตินะฮะหรือแม้กระทั่งว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับผมอย่างเงี้ยเกิดพี่น้องประชาชนส่วนที่เขาคิดเหมือนผมเห็นท่านพูดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเผลอใจสรุปเหมือนกันนะว่าไอ้นี่เจตนาตุกติกมาร้ายมันก็ต้องลดความเป็นฝักฝ่ายที่จะใช้พิจารณาสถานการณ์ลงไปนี่หมายถึงฝักฝ่ายความขัดแย้งนะครับเป็นแดงเป็นเหลืองอย่างเงี้ยเป็นนกหวีดอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมเห็นว่าสถานการณ์นี้มันต้องลดทอนความเข้มข้นลงไม่ใช่มาเสนอเลิกสีเสื้อเลิกฝักฝ่ายอะไรไม่ใช่นะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี่มันไม่มีทำอะไรได้ปรับปรับหรอกแต่ที่ผมบอกว่าลดทอนลงเนี่ยก็เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อได้ทีนี้มันจะเดินต่อได้ด้วยอะไรล่ะครับด้วยหลักการที่ถูกต้องไงครับ
มันไม่ใช่ว่าบ้านเมืองต้องเดินตามพวกเสื้อแดงเดินตามพวกเสื้อเหลืองเดินตามพวกนกหวีดเดินตามพวกยึดอำนาจไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะไปเดินตามใจพวกใดพวกหนึ่งเนี่ยไม่ได้ฮะเสื้อแดงบอกว่าถ้าไม่ได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการเนี่ยเลิกเสื้อเหลืองบอกว่าเอ็งเลิกก็เลิกไปเพราะฉันต้องได้ทุกอย่างอย่างที่ฉันเรียกร้องนกหวีดก็บอกว่าไม่ยอมทำไมได้ตามที่ฉันปรีดแล้วก็เป็นไงเป็นกันแล้วต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งยังไงก็เดินหน้าไม่ได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้เกมไปไหนไม่รอดแต่ถ้าบอกว่าเอาละไม่ต้องมาว่ากันเรื่องแดงเรื่องเหลืองเรื่องข้างเรื่องฝักเรื่องฝ่ายไม่เกี่ยวเอาหลักการมาว่ากันก่อนเอาจะไปกันทางไหนทีนี้พอเอาหลักการมาว่ากันเนี่ยนะครับทุกคนทุกฝ่ายทุกข้างท่านเชื่อผมเถอะจะพูดเป็นคำเดียวกันว่าเอาหลักการประชาธิปไตยจริงๆครับเสื้อแดงนี่แต่ไหนแต่ไรเอาเสื้อเหลืองเขาบอกเขาสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นไหมฮะกปปสชื่อเขายาวฮะแต่ว่ามีคำว่าประชาธิปไตยแน่ๆคสช.เขามายึดอำนาจเขายังบอกว่ายึดอำนาจเพื่อประชาธิปไตยเลยดังนั้นผมจึงสรุปได้ว่าถ้าบอกว่าไปแนวทางประชาธิปไตยไม่มีใครค้านไงก็เอาหลักนี้ก่อนครับปัญหาก็คือว่าคำว่าประชาธิปไตยของแต่ละคนเนี่ยหลักไหนเป็นหลักสากลที่ถูกต้องไปตามนั้นแหละครับบ้านเมืองมันมีทางไปมันไม่ใช่ไม่มีทางไปขออย่าให้มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปขวางทางเข้าอีกล่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ็บปวดเสียหายสูญเสียกันมากเกินพอแล้วครับไม่ใช่มากพอนะเกินพอเกินไปหลายเท่าแล้วเพราะมันไม่ควรมีใครมาสูญกับการเรียกร้องสิ่งเดียวกันคือประชาธิปไตยปัญหาก็คือประชาธิปไตยของแต่ละฝ่ายมันไม่เหมือนกันนะซึ่งถ้าต่างกันในทางรายละเอียดไม่เป็นไรครับและที่ผ่านมากว่า10ปีมันต่างกันในทางหลักการเลยนะครับมันถึงไปกันไม่ได้ดังนั้นภายใต้บรรยากาศที่ผมต้องบอกว่าความหวังของผู้คนบอบช้ำกันมาหลายปีเนี่ยนะแต่ยังไงก็ตามเราต้องไม่สิ้นหวังนะเราต้องยังคงมีพลังแห่งความหวังอยู่ก็คือหวังว่าบ้านเมืองจะเดินไปข้างหน้าได้แล้วเดินไปตามหลักการประชาธิปไตยไม่ต้องมีใครบาดเจ็บสูญเสียอะไรกันอีกแล้วผมจึงสนับสนุนการเลือกตั้งเนี่ยฮะเพราะมันรู้แพ้รู้ชนะกันโดยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนะครับไม่มีใครเสี่ยงชีวิตอะไรกันเลยฮะก็สู้กันไปอย่างนี้แหละครับแล้วเอามติของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตัดสินเอากระบวนการกติกาเท่าที่พอมีทำยังไงได้แล้วครับก็กติกาเขาเอากันมาแบบนี้แล้วนี่เอาเท่าที่พอมีนี่แหละเอาสู้กันไปเสร็จสับเรียบร้อยยอมรับการตัดสินใจของประชาชนแล้วอะไรที่ต้องแก้ต้องไขก็ว่ากันตามนั้นนี่คือโอกาสครับนี่คือเส้นทางซึ่งเห็นอยู่แล้วข้างหน้ารออยู่แต่ว่าเราทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจที่จะช่วยกันไหมเท่านั้นแหละครับท่านเลขาสมช.นะฮะพลเอกวัลลบรักษณะท่านก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ความรุนแรงการใช้วาทกรรมในการต่อสู้กันทางการเมืองคือไอ้เรื่องใช้ความรุนแรงใช้การลงไม้ลงมือใช้อาวุธเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะครับแล้วก็ไม่มีใครยอมรับแน่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอามาใช้กันแต่ว่าเรื่องของการใช้วาทกรรมเนี่ยอันนี้ผมว่าก็ต้องแยกแยะหน่อยคือถ้าเป็นการพูดจาปราศัยเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือหาเสียงสื่อสารกับประชาชนเนี่ยนะครับการใช้วาทกรรมให้มันโฉบเฉี่ยวให้มันดูโลดโผนเป็นเรื่องจำเป็นนะการประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในสนามการเมืองเนี่ยมองให้ดีมันเป็นเสน่ห์ของเวทีการเมืองด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไงครับว่าจะมีขอบเขตในการใช้วาทกรรมหรือประดิษฐ์วาทกรรมนั้นแค่ไหนคือถ้าคิดแต่การจะทำลายล้างกันใส่ร้ายป้ายสีทำให้เกิดความเสียหายสร้างความเกลียดชังไม่อยู่บนข้อเท็จจริงไม่อยู่บนหลักการไม่อยู่บนเหตุผลอะไรเลยเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าครบไม่ได้แต่ถ้าอยู่บนหลักการอยู่บนข้อเท็จจริง
ู่บนเหตุบนผลเนี่ยนะครับประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์วาทกรรมอะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสีสันเป็นคำฮอตฮิตติดตลาดใช้กันติดปากต่อเนื่องกันไปอย่างที่สังคมการเมืองไทยเนี่ยมีหลายวาทกรรมมีหลายวลีมีหลายประโยคติดปากผู้คนมาหลายสิบปีจนถึงวันนี้อันนี้ก็ต้องแยกแยะกันด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเพราะเอ่ยวาทกรรมก็เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องอันตรายได้แรงเสมอไปนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้ครับท่านที่เคารพครับผมก็ไม่ออกไปไหนแล้วครับอยู่กับบ้านเนื่องจากรักษาอาการทางด้านสายตาอย่างที่เล่าให้ท่านฟังตอนต้นรายการแต่ก็ได้มีโอกาสติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยนะครับเราเลื่อนไปทีละช่องทีละช่องเนี่ยมันมีข่าวเต็มวันนะครับท่านที่เคารพคือข่าวแต่ละช่องมันเวลามาไม่เหมือนกันนะฮะก็เลื่อนไปเรื่อยก็ได้ดูข่าวทั้งวันปรากฏว่ามีข่าวนะฮะคุณพานทองแท้ชินวัตรชายอดีตนายกทักษิณเนี่ยโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์มีรูปถ่ายรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปคุณสุเทพเทือกสุบรรณไปเดินท่อมๆ อยู่นะฮะคนเดียวคุณพันทองแท้ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะใครไหนใครนกไม่ใช่แหละอันนั้นเพลงนกของกูรักครับแต่ว่าถามว่าเอ๊ะคนนี้ไปทำเนียบทำไมทำนองนี้นะโกแกถามนะฮะทีนี้คุณเทพเทือกสุบรรณแกก็ตอบสิครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าไอ้ที่ไปนี่ไม่ได้ไปทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าไปที่ทำการปปช.หลังเก่าซึ่งอยู่ฝั่งตึกกพ.ก็อยู่คนละฝั่งถนนกับทำเนียบอ่ะนะเอาง่ายๆงั้นน่ะและเหตุที่ต้องไปเพราะว่าต้องไปให้ข้อมูลชี้แจงกับปปช.เรื่องบัญชีทรัพย์สินกรณีที่ดินสัก25ไร่มั้งครับที่เกาะสมุยที่สถานโทษที่ดินกี่ไร่ผมไม่ทราบแล้วนะเอาว่าที่ดินเกาะสมุยก็แล้วกันนะไม่รู้25ไร่หรือ25ล้านไงผมไม่แน่ใจไงครับเอาเป็นว่าที่ดินเกาะสมุยที่คุณสุเทพที่แจงในบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งส.ส.ครบ1ปีนะฮะว่าเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปกู้เงินมาเพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับการชุมนุมกปปส.ก็ว่ากันไปละครับคุณสุเทพแกชี้แจงมาก็ท่านผู้ชมก็พิจารณารับฟังเอาแต่ที่จำเป็นต้องมาพูดเพราะว่ามันมีข่าวพาดพิงถึงผมไงคือสื่อมวลชนหลายสำนักเนี่ยเขาไปรายงานว่าเป็นกรณีที่นายณัฐวุฒิเนี่ยนะครับไปร้องปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องขอชี้แจงจริงๆผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่าไอ้ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงครับคือผมเนี่ยไม่ได้ไปเป็นคนยื่นเรื่องร้องเรื่องนี้คนยื่นเรื่องร้องเรื่องนี้น่าจะเป็นคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะมากกว่าผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนเนี่ยอาจจะจำสับสนกันเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยผมพูดเรื่องที่ดินของคุณสุเทพเหมือนกันแต่ผมไม่ได้พูดประเด็นนี้นะฮะประเด็นว่าเอที่ดินไปกู้เงินมาอะไรยังไงเนี่ยไม่ใช่ผมอะคุณเรืองไกรแต่ที่ผมพูดเรื่องที่ดินคุณสุเทพเนี่ยก็คือว่าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับว่าในช่วงเวลาที่เขาชัดดาวกรุงเทพหลังจากเขาชัดดาวกรุงเทพคือเขาไปปิดส่วนราชการต่างๆในกรุงเทพเนี่ยฮะเขาก็ชัดดาวประเทศไทยในว่าชัดดาวเนี่ยเป็นสินค้าขายดีติดตลาดนะฮะต้องกระจายไปทั่วประเทศทีนี้เขาก็เที่ยวไล่ปิดส่วนราชการในระดับจังหวัดทั่วไปหมดฮะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ภาคใต้คือทางภาคอีสานทางเหนือเนี่ยก็ชัดดาวได้น้อยแต่ภาคใต้เขาชัดดาวได้เยอะจังหวัดที่ก็กำลังไล่ชัดดาวส่วนราชการนั่นแหละครับก็มีข้อมูลมาที่ผมเป็นข้อมูลตรงๆเต็งๆเลยครับไม่มีโต๊ะครับไม่ต้องกลับสลับตัวเลขระบุว่านายแทนเทือกสุบรรณลูกชายของคุณสุเทพเนี่ยแกไปตกลงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งมูลค่าเป็นร้อยๆล้านนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ดินแปลงนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชปัจจุบันนี่แหละครับตกลงซื้อกันแล้วเนี่ยนะฮะคุณแทนก็นัดหมายผู้ขายนี่แหละฮะนัดหมายทีมทนายความทีมเจ้าหน้าที่โอนที่ดินกันในช่วงเวลาไหนครับในช่วงเวลาที่เขาชัดดาวกันน่ะละหมายความว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนกปปส.ก็ถือนกหวีดเข้าเป่าปรี๊ดปรี๊ดห้ามข้าราชการห้ามเจ้าหน้าที่ทำงานอันนี้อยู่ด้านหน้าสำนักงานส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นลูกชายคุณสุเทพนี่แหละครับไปโอนที่ครับแล้วก็ซื้อโอนกันเสร็จสับเรียบร้อยคราวนั้นเนี่ยผมเอามาพูดเนี่ยนะฮะผมมีหลักฐานเป็นสำเนาเช็คที่เขาจ่ายเงินกันโดยซ้ำไปนี่ผมพูดประเด็นนี้ได้พูดสื่อข่าวอาจจะเข้าใจสับสนไงเพราะว่าตอนผมพูดประเด็นนี้ผมถามพี่น้องมวลมหาประชาชนไงครับว่าท่านรู้กันบ้างไหมเนี่ยว่าเวลาที่ท่านไป
เป่านกหวีดไปชัตดาวปิดสถานที่ราชการช่วงเวลานั้นข้าราชการคนไหนจะเข้าทำงานเนี่ยนะครับบางคนถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติเรานะมันมีคลิปเป็นไหมฮะเขายกขบวนจะไปปิดโรงเรียนบางโรงเรียนและครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็บอกว่าปิดไม่ได้เด็กกำลังจะสอบมันก็ต้องมีการเรียนการสอนฝ่ายพี่น้องที่จะไปปิดตอนนั้นอารมณ์กำลังขึ้นนะครับก็บอกโรงเรียนนี้ไม่รักชาติพวกเราไม่ยอมปิดไม่ยอมให้ชัตดาวอย่างเงี้ยในจังหวะแบบนี้แหละครับเขามีการนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยไปทำเรื่องโอนที่กันนั่นแหละครับคือความจริงดังนั้นเมื่อผมชี้แจงว่าผมไม่ได้ไปยื่นเรื่องสอบคุณสุเทพแล้วก็เลยขออนุญาตขยายผลเพิ่มเพื่อทบทวนความจำว่าผมพูดเรื่องอะไรไม่ได้พื้นปล่อยหาตะเข็บนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเล่าให้สู่กันฟังบ้างพี่น้องมวลมหาประชาชนเผื่อว่าตอนนั้นนี่กำลังดุเดือดผมเข้าใจแล้วครับสถานการณ์การเมืองฝุ่นตลบมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับเห็นแต่พวกตัวเองเนี่ยแต่นี่ก็ผ่านมาหลายปีนะฮะฝุ่นมันจางแล้วเห็นอะไรทุกอย่างชัดแล้วเนี่ยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังทีนึงครับนี่คือกรณีของคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือว่าลุงกำนันส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารนะฮะคือมันมีเสียงเรียกร้องจากหลายคนหลายฝ่ายไงฮะทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายนักเคลื่อนไหวฝ่ายนักการว่าเอ๊ะนโยบายเรื่องการเกณฑ์ทหารในประเทศไทยมันต้องทบทวนไหมบางคนก็บอกว่ายกเลิกไปเลยดีไหมเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจให้มาสมัครเอา2-3 วันก่อนก็มีคุณนิพิธอินทรสมบัตินะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าคือถ้าจะให้เป็นแบบนั้นนี่มันไม่ได้เพราะว่าการเป็นเกณฑ์ทหารมันเป็นหน้าที่ไทยๆทุกคนอย่างเงี้ยนะฮะคุณนิพิธก็โพสต์ทำนองว่าคือถ้าไปให้แต่ระบบสมัครเนี่ยนะครับมันก็จะมีแต่คนยากคนจนได้เป็นทหารเกณฑ์นะครับเอาสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นก็มีหลายคนนะครับออกมาโต้แย้งออกมาแสดงความเห็นต่างนะครับเช่นคุณพานทองแท้คุณหมวดเจี๊ยบคุณพัชระนฤทธพันธ์ลูกชายคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ต่างคนต่างก็ตั้งข้อสังเกตต่างนานากันไปปัญหาก็คือทีมงานก็ยกป้ายไปเรื่อยๆ1 นาทีผมเอาสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับคือทหารเนี่ยเป็นองค์กรสำคัญของบ้านของเมืองผมไม่ปฏิเสธนะครับบ้านเมืองนี้จำเป็นต้องมีทหารหารอันนี้ผมยืนยันนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสิ้นสงสัยครับแต่ประเด็นก็คือว่าเฉพาะที่กรณีทหารเกณฑ์เนี่ยนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องบทบาทของฝ่ายกองทัพกับฝ่ายการเมืองอันนี้ยาวครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเฉพาะเรื่องทหารเกณฑ์เนี่ยนะคือในประเทศไทยเนี่ยนะผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดจากันใหม่อย่างจริงจังนะครับคือเราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงศึกเสี่ยงสงครามแค่ไหนอย่างไรนะครับที่จะต้องมีการเกณฑ์ทหารกันปีละมากๆนะสองระบบการเกณฑ์ทหารของเราเนี่ยมันชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาแค่ไหนระบบการตรวจเลือกเนี่ยมีพื้นที่ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนหรือไม่เอาว่าตั้งแต่เพลงลูกทุ่งสมัยโบราณที่เขาเรียกสอดไล่ทหารเสียเงินกายกองมีจริงไหมจ่ายเงินแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยมีจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับผมถามไงหรือพอเป็นทหารเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ในค่ายทหารกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีผลตอบแทนไหลเข้ากระเป๋าใครก็ไม่ทราบมีจริงไหมแบบนี้ที่ชื่อเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์นี่แหละครับแต่ตัวไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าเมื่อไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับต้องไปรับใช้โน่นนั่นนี่ต่างๆนานาสารพัดที่พักหลังๆนี่กลายเป็นคลิปกลายเป็นข่าวคลึกโครมใหญ่โตให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์มีไหมรวมกระทั่งเรื่องของการใช้กำลังการซ่อมการซ้อมมีปัญหาบาดเจ็บล้มตายกันหลายกรณียังคงมีอยู่หรือไม่เรื่องพวกนี้ครับมันก็ต้องเอามาตั้งคำถามกันด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่เอามาตั้งกำแพงในการหาเรื่องหาราวกันคือถ้าพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลถึงที่สุดผมว่าเป็นประโยชน์ครับกับสังคมโดยส่วนรวม
ที่มิพักต้องตั้งคำถามสุดท้ายนะครับว่าถ้าการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นหน้าที่ของไทยทุกคนปัญหาก็คือว่าในบ้านในเมืองต้องไม่ชายไทยที่นี่หลายปีก่อนนะครับผมได้ยินเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวๆเขาพูดบอกว่าเฮ้ยพวกเราพอเข้าชั้นม.ปลายเราไม่ต้องเรียนรอดอหรอกเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนเรียนให้จบแล้วก็ตั้งใจอย่างดีเข้าพรรคการเมืองทำหน้าที่ทางการเมืองไปจังหวะดีๆก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนได้ยินถามว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไงในเมื่อไม่เรียนรอดอแล้วก็ไม่ได้ยินเลยว่าตลอดเส้นทางจะไปไอ้คนนั้นก็บอกว่านี่แหละเส้นทางหลักนี่แล้วที่ทหารได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เด็กเขาพูดกันผมก็ไม่ทราบว่าในประเทศไทยเคยมีไม่เคยที่ทหารแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ